สวัสดีครับกับผมสินแสแจ็คกี้หมิงนะครับหรืออาจารย์พงศดายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โงเฮงนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านอีกแล้วนะครับวันนี้ผมเข้าเรื่องเลยนะเพราะว่ามีคำถามที่ยอดเยี่ยมนะครับจากแฟนๆเพจเนี่ยถามกันมาแล้วก็ผมพยายามคัดเลือกเอามาตอบที่ได้ประโยชน์ที่สุดเลยนะครับทั้งในเรื่องของสัตว์แห่งฮวงจุ้ยแล้วก็โงเฮงนะมีคำถามถามมาจากแฟนเพจนะครับซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากเลยเดี๋ยวผมขออ่านนิดนึงนะเป็นคำถามที่แบบว่าเขาถามมาอย่างนี้ถามว่าศาสตร์แห่งโงเฮงเนี่ยนะครับมีวิธีดูไหมว่าผู้หญิงคนไหนจะแต่งงานเร็วหรือผู้หญิงคนไหนจะแต่งงานช้าและผู้หญิงคนไหนมีโอกาสจะเป็นม่ายสูงโอ้โหคำถามสุดยอดท่านว่าสุดยอดไหมฮะเป็นคำถามที่ผมจะใช้คำว่าอะไรดีอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของการมีชีวิตคู่การแต่งงานแล้วก็เรื่องของความรักล้วนๆเลยแต่เป็นความรักในแบบของผู้หญิงคือเขาอยากจะคือคนถามว่าแฟนทางบ้านก็น่าจะทราบนะต้องเป็นสุภาพสตรีแน่นอนนะฮะเขาถามว่าโง่เฮงเนี่ยมีวิธีดูไหมว่าคนไหนแต่งงานเร็วนะฮะคนไหนแต่งงานช้าแล้วก็คนไหนมีโอกาสตกพุ่มไม้สูงนะฮะผมตอบเลยโง่เฮงของสุภาพสตรีนะครับที่จะแต่งงานเร็วผมใช้คำจำกัดความอย่างนี้คำว่าแต่งงานเร็วเนี่ยอาจจะหมายความว่าแต่งช่วงอายุก่อน20หรือ20ต้นๆก็มีครอบครัวมีลูกแล้วนะฮะอาจจะยังเรียนจบแล้วหรือยังไม่จบก็ได้ศาสตร์แห่งโงเฮงอธิบายแบบนี้นะผู้หญิงที่แต่งงานเร็วนะครับบริเวณไรผมข้างบนเนี่ยนะครับนะฮะไรผมตรงเนี้ยนะครับจะมีเขาเรียกลูกผมอะลูกผมปกคลุมลงมาค่อนข้างจะเยอะนะฮะบริเวณเนี้ยฮะไรผมตรงเนี้ยปกคลุมลงมาค่อนข้างจะเยอะทีเดียวแล้วก็เป็นไรผมที่ค่อนข้างที่จะทุ่มมันนะฮะแล้วแววตาของผู้หญิงที่แต่งงานเร็วนะฮะแววตาจะค่อนข้างจะฉ่ำกว่าแววตาปกตินะครับแต่วิธีหลักสังเกตง่ายๆเลยก็คือว่าให้สังเกตตรงลูกผมเนี่ยฮะลูกผมตรงเนี้ยจะลงมาเยอะมากกว่าคนอื่นนั่นหมายความว่าบริเวณนี้คือเขาเรียกเป็นน้ำพับหน้าผากเขาเรียกธาตุไฟนะคือเขาเรียกว่าธาตุไฟมันถูกรุกรานนะครับไรผมตรงนี้มันค่อนข้างจะมากบางครั้งก็เลยดูทำให้ดูหน้าผากต่ำไปนิดนึงอะไรเงี้ยนะฮะพวกนี้จะแต่งงานเร็วมีคู่เร็วผมเคยเห็นบางท่านเนี่ย18 19นะฮะคุณแม่เขาพามาดูโง่เฮงกับผมมีลูกแล้วมีครอบครัวแล้วบางคนยังเรียนไม่จบด้วยซ้ำนะครับหรือบางคนที่อาจจะ20กว่า21 22แต่งงานเร็วนะครับคือปัจจุบันเนี่ยผมว่า21 22นี่ถือว่าแต่งงานเร็วนะ18 19 20 21 22เนี่ยก็ไปสังเกตได้ว่าตรงนี้จะมีไรผมหรือว่าลูกผมค่อนข้างจะมากทีเดียวนะครับบริเวณขอบบนตรงนี้นะฮะของหน้าผากนะครับในทางกลับกันผู้หญิงที่แต่งงานช้ามีวิธีดูอย่างไรตามหลักของโง่เฮงนะครับก็จะมีดูด้วยกันได้ประมาณ 3-4 ลักษณะ 1. หน้าผากค่อนข้างสูงคือพื้นที่ตรงนี้มันค่อนข้างสูงนะฮะหน้าผากค่อนข้างสูงหรือกว้างอันนี้คือสูงคืออย่างนี้นะฮะสูงกว้างคือออกข้างๆหน้าผากสูงหรือกว้างอันนี้คือประการที่1นะครับ2หูนะครับหูไม่ค่อยมีติ่งไม่ค่อยมีติ่งนะครับหูไม่ค่อยมีติ่งอ่ะหูแบบว่าหูแห้งๆนะครับ3บางคนเห็นกรามค่อนข้างจะชัดเห็นกรามค่อนข้างจะชัดคือช่วงกรามเนี่ยเห็นเป็นรอยเห็นเป็นช่วงกรามค่อนข้างชัดนะครับ4ถ้าไม่เห็นกรามชัดก็คือจะคางแหลมไปเลยคือคางค่อนข้างจะแหลมมากพวกนี้จะแต่งงานช้านะบางคนก็จะผิดหวังในเรื่องความรักหรือว่าผิดหวังในเรื่องแฟนเรื่องความรักหลายครั้งจึงไม่สามารถที่จะลงเอยกับใครได้ทำให้ต้องแต่งงานช้าหรือมีคู่ช้าก็ส่วนใหญ่ก็30กว่าๆไปแล้วนะครับ34 35บางคนก็ยังไม่แต่งเลยเท่าที่ผมเห็นนะสุดท้ายมีคำถามมาว่าแล้วผู้หญิงที่นะฮะจะเป็นม่ายหรือตกพุ่มไม้จะมีโง่เฮงเป็นยังไงผมอธิบายฝั่งนี้จริงๆในชีวิตคนเราเนี่ยนะฮะพอแต่งงานเสร็จ
สามีตายก่อนหรือหย่าไปเนี่ยมันก็ตบพุ่มไม้ทั้งนั้นแหละนะฮะแต่ความหมายที่ถามตรงนี้เขาอาจจะหมายความว่าตกพุ่มไม้ก่อนวัยอันควรเช่นสามีตายก่อนหรือหย่าร้างตั้งแต่อายุ30กว่า40โงเห้งมีลักษณะอะไรบอกไว้ผมตอบตรงนี้เลยผู้หญิงที่เข้าลักษณะไม้ที่ผมบอกนะครับก็จะคือมีหลายส่วนด้วยกันคือ1บางคนหน้าผากสูงมากเกินไปนะครับ2บางคนหูไม่ค่อยมีเนื้อไม่ค่อยมีติ่งพวกนี้จะวาสนาเรื่องความรักเรื่องคู่ครองไม่ค่อยดี3คิ้วบางมากคิ้วบางมากเกินไปบางคนคิ้วบางมากๆเนี่ย30กว่า34 35เป็นไม้แล้วก็มีนะฮะข้อต่อไปก็คือจมูกนะฮะมีความแหลมหรือคมเกินไปนะครับแหลมหรือคมเกินไปเขาเรียกหมอคะไหลคือภูเขาไฟร้ายพวกนี้ก็จะเจ้าอารมณ์โทสะแรงชีวิตคู่อยู่กันไม่ค่อยยืดแล้วฮะหรือบางคนก็สามีไปก่อนที่ผมบอกไปอีกอันนึงก็คือว่าปีกจมูกอีไม่ค่อยมีเนื้อปีกจมูกไม่ค่อยมีเนื้อเลยปีกจมูกบางมากพวกนี้ด้านความรักก็ไม่ค่อยดีนะครับอีกอันนึงก็คือว่าเห็นกรามเป็นรูปกรามเป็นเหลี่ยมหน้าออกเป็นทางสี่เหลี่ยมหรือหน้าแหลมหรือว่าเขาเรียกคางแหลมเกินไปไม่ใช่หน้าแหลมคือคางแหลมเกินไปมันกรามมันแหลมลงมาอย่างนี้เลยพวกนี้ก็จะชีวิตคู่ไม่ค่อยราบรื่นหลายคนเป็นไม้นะครับคือจริงๆเนี่ยมันมีอย่างนี้ลักษณะที่ผมได้บอกไปเนี่ยมันเป็นหลายลักษณะประกอบกันแต่ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ตามที่ผมบอกสัก2หรือ3อย่าง2อย่าง3อย่างเนี่ยก็เป็นไม้แล้วนะฮะก็คือบางคนก็อาจจะคิ้วบางมากจมูกไม่ค่อยมีเนื้อปีกจมูกบางมากเอาหูไม่ค่อยมีติ่งหน้าเห็นกรามชัดคือตรงเนี้ยหน้ามันออกเหลี่ยมชัดสำหรับผู้หญิงนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นไม้ทุกคนเลยแล้วก็ความรักอีไม่ค่อยราบรื่นผิดหวังเรื่องความรักชีวิตคู่ไม่ราบรื่นนะครับหรือบางคนก็ขออนุญาตนะคือบางคนก็ต้องไปตกเป็นที่สองนะครับคือความรักอีค่อนข้างจะไม่ได้อย่างหวังค่อนข้างผิดหวังนะครับอันนี้คือหลักของโง่เฮงตามที่ได้ถามมานะครับผมก็อธิบายให้ฟังอย่างละเอียดฉะนั้นถ้าเกิดใครเข้าเกณฑ์ลักษณะของการที่จะต้องตกพุ่มไม้หรือว่าผมก็แนะนำให้แต่งงานช้าหน่อยนะก็ดีนะฮะส่วนบางคนที่มีลักษณะที่ต้องมีคู่เร็วแต่งงานเร็วก็คือคนมันจะแต่งงานเร็วมันจะทำยังไงได้ล่ะฮะนะฮะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อันนี้ผมก็มาตอบคำถามให้ที่บ้านนะครับได้ฟังกันจากแฟนเพจโอ้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยก็เดี๋ยวผมจะมีรายการทีวีนะครับกำลังติดต่อมาเพิ่มเติมซึ่งน่าจะได้บันทึกเทปในอีกไม่นานนี้ซึ่งยังไงในผมจะแจ้งต่อไปรวมถึงเรื่องคอร์สการเรียนการสอนวิชาโง่เฮงด้วยยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านสวัสดี